องค์พระผู้พอเจ้าเลยจ่าต่อเทพบุตรพร้อมทั้งเทวดาจงคอยฟังคำเว้าเดเดมอนซุ่มเจ้าทั้งหลายฟังพออยากให้ลงเกิดกรรมเมืองไต่มนุษย์คนตอนนี้พวกเจ้าหากเปิดบุญสร้างเมืองสวรรค์น้ำพออยากให้ท้าวเทพบุตรและก็นางเทวดาลงไปเกิดอย่างเมืองมนุษย์เพราะว่าตอนนี้นั้นแม่คำกองกับแม่อัคคีได้กราบวิงวอนขออยากได้บุตรตาสืบเสื้อราชวงศ์นะลูกพวกเจ้าสิว่าจังได๋กันสิลงไปเกิดอย่างเมืองมนุษย์บ่นี่ลูกฮะเทวเทพท้าวน้อยนุ่มก็เลยไข่พระจอมใจทรงตัดสร้างการในยามนี้อันตุลีอ่อนบางพุ่มนี่ทุ่มแทบพระโพธิสัตว์สร้างว่าคำนี้หากบอกคุณสือว่าลูกนุ่มไตนี่ผิดต่างแดนสวรรค์พอยเกิดกับปันอันแท้งแย่งชิงนิติปนโซลวนเวียนยุ่งลุงลังนี่หลายอย่างแกก็ซ้ำหยาบซ่าแสนสันเวทนาลูกขอเนาอยู่ฝ่าดอมพ่อบ่ไก่นี้แม่นว่าแสนพันปีก็สร้างล้างคำแล้วลูกบ่ลงไปแล้วชมพูนี่ลูกลุงพ่อเอ้ยลูกนี่นะว่าอย่าขึ้นสันฟ้าขันไปหน้าแม่นบ่ถอยพ่อเพ่อครับหาคนอื่นไปเปลี่ยนผมก็ได้พ่อครับพ่อเทพบุตรองค์ที่หนึ่งไม่อยากไปมันไม่อยากลงไปหรอกครับพ่ออะไรองค์ที่สองล่ะลูกฮะถามถึงองค์ที่สองบ่เสด็จพ่อแม่นล่ะลูกขันเว้าเรื่องให้ไปเกิดโลกมนุษย์ผมก็บ่อยากไปแท้เสด็จพ่อมันเป็นยังไงโลกมนุษย์นี่มันวุ่นวายนะวุ่นวายแบบใดอ้าวอยู่เมืองสวรรค์นี่สิไปทางใดเฮาก็หายตัวไปได้หรือเหาะไปได้ไปยุโรปมนุษย์ผมขับรถว่าเป็นสิไปขับต่ำเขาตายสิบ่ได้กลับมาบ่พอคิดอย่างน้ำขับรถสิจะบ่ลูกย่านตายแล้วได้กลับมามันบ่ย่างดอกคันตัดสินใจลงไปเกิดแล้วพอสิน้ำเบิ่งน้ำแง่งเองลูกเอ้ยโอ้เสด็จคนที่สองก็บ่อยากไปถามอันละคนที่สามเลยลูกทั้งนี้เด้คนที่สามก็บ่อยากไปกันละครับพอบ่อยากไปลูกมนุษย์หนึ่งแสนวุ่นวายลูกย่านไปตกละกรรมลำบากขี้ข้านไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากินสนอกพอคนนี้อยากคิดอย่างน้ำเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าข่าวที่หนึ่งข่าวที่สองข่าวที่สามก็บ่อยากไปบักน้อยๆในนี้แหละลูกผมก็บ่อยากไปขึ้นโมดครับพอเมืองมนุษย์น่ะมันวุ่นวายเสียเหลือเกินครับพอให้ผมอยู่น้ำพอเนาะครับพอเนาะตกลงแล้วพวกเจ้าบ่อยากไปจักคนสิลูกบ่อยากไปหรอกครับพอฟังพอให้ดีนะลูกนะถึงจังไหนก็แล้วแต่พวกเจ้าน่ะต้องลงไปเกิดอย่างเมืองมนุษย์เพราะว่าตอนนี้นะบุญบารมีที่พวกเจ้าสิอยู่เมืองสวรรค์น่ะมันเบิดลงแล้วลูกถึงจังไหนพวกเจ้าก็ต้องลงไปเกิดอย่างเมืองมนุษย์แต่ว่าการไปในครั้งนี้ให้พวกเจ้าลงไปเกิดยังขั้นของแม่ค่ำกองย่าไปเกิดนะแม่อาคีเป็นเด็ดขาดนะลูกนะอ๋อแม่อาคีมันเป็นอีหยังครับพ่อแม่อาคีเนี่ยเขาเป็นคนบ่ดีแม่แต่ซื้อของเขาอาคีเปรียบเสมือนไฟมาไล่กันเผาใหม่อย่าไปนะลูกนะพ่อครับถ้าเกิดลูกพากันลงไปเกิดลงมนุษย์แล้วต้องละกรรมลำบากสิเฮ็ดจังได๋ล่ะพ่อเรื่องนั้นบ่ต้องห่วงดอกลูกพ่อสิคอยเบิ่งพวกเจ้าอยู่ตลอดเวลาคันมีสิ่งเดือดร้อนให้ระลึกหาพ่อเดี๋ยวพ่อสิซอยเจ้าเองนี่ลูกพ่ออินพระพรมแล้วก็พ่อย่อมน่ะสิค่อยซอยเหลือพวกเจ้าเองแล้วนางเทวดาล่ะลูกฮะอยากลงไปเกิดน้ำเทพบุตรบ่ไปบ่ล่ะลูกหม่อมฉันอยากไปอยู่เพคะโอ้อยากไปน้ำกันค่ะนี่ล่ะพ่อสิส่งลงพวกเจ้าไปเกิดให้สร้างบ้านแปลงเมืองได้ลูกเด้อคันลงไปเกิดแล้วนั่นน่ะให้ทำแต่ความดีเข้าใจบ่ลูกอย่าไปสร้างโลกมนุษย์วุ่นวายเลยลูกเด้อแล้วก็จำไว้เด้อเทพบุตรเด้อองจุลมณีน่ะเพิ่นมีเมียน้ำกันอยู่2คนคนแรกน่ะก็คือนางอัคคีคนที่2น่ะคือนางค้ำกองให้พวกเจ้าไปเกิดน้ำค้ำกองเพียงผู้เดียวเด้อลูกเด้อได้ไปเกิดกับนางอัคคีเข้าใจบ่ครับเสด็จพ่ออ่ะคราวนี้สี่พี่น้องเลยเว้าอ้อยปลุมกันอัศจรรย์เด้อน้องพ่อเอ้ยลูกล้าแล้วถ้าบ่กินคักของบ่สิ้นสังยังเป็นห่วงโลกเขาเอ้ยโลกกะกวงต่อกวงสังหุ้มทอนแต่สีสายบัดนี้น้องและอายทั้งสีสินีป่าขอกลับลาเมืองสวรรค์ห่างกันละวันนี้คุณคุ้มดีของเจ้ายังฝังใจขันจำชื่อความเคารพนับถือยกไว้เหนือเกศเก่าบ่าเฒ่าบ่ละลาย
เม่นเสียงอใหม่บอกขอไทยดอกขี้ว่ามันเป็นกรรมนกของบาปวาดขอเอาไว้น้องพี่เอ๋ยอย่ามามัวมาไหวมาล้มไปข้างหน้าแม่บุญเอามีทอนมาไปพร้อมว่าพำกันน้องพี่เอ๋ยไปลูกไปไปเทพบุตรเทวดาเฮานี่มุดหลุมตา